มาถึงช่วงนี้ครับของรายการ Musicology ครับผมมีเครื่องดนตรีเจ๋งๆมาฝากกันวันนี้จะเป็นอะไรเชิญครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology ครับวันนี้อยู่กับผมเมย์นะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับชั้น4เซ็นทรัลพระราม9นะครับกับร้าน Music City นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมมีนะฮะเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งครับอยากจะมานำเสนอเพื่อนๆมากเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในเสียงแบบว่าคีย์บอร์ดแบบเมโลดี้นะฮะแบบเปียโนนะครับวันนี้เรามีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ฮะมานำเสนอครับสวัสดีครับพี่บาสครับพี่บาสครับวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราครับมันคือเปียโนไฟฟ้าใช่ไหมฮะเปียโนไฟฟ้าโรแลนด์ครับโรแลนด์นะครับนี่คือรุ่นอะไรครับผมรุ่นนี้คือรุ่น FP80 นะครับเป็นเปียโนไฟฟ้าดีไซน์โมเดิร์นโมเดิร์นมากครับเพราะว่าเป็นสีขาวด้วยมันมีทั้งขาวและดำแล้วแต่ชอบนะครับจริงเหรอฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยป่ะฮะหรือว่ารุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของโรแลนด์ครับด้วยอันที่เป็นดีไซน์อย่างเงี้ยครับเป็นโมเดิร์นแบบกึ่งแบบสเตทที่นักดนตรีมืออาชีพใช้ครับบนสเตทอันนี้คือสามารถนำไปใช้บนสเตทได้ครับเพราะว่ามันตัวบอดี้เนี่ยไม่ได้ยึดติดกับขาแค่ใช้น็อตแค่4ตัวแค่นั้นก็ยึดสามารถถอดออกได้ง่ายคือประกอบง่ายถอดง่ายแล้วน้ำหนักก็อยู่ประมาณ23โลอะไรเงี้ยครับก็23กิโลคือเป็นโนสเตทที่เราปกติใช้อยู่แล้วอุ้มเด็กตัวเล็กๆไปไหนมาไหนอ่ะขาหนักกว่านี้อ่ะพี่บาสครับพูดถึงความพิเศษของเจ้าโรแลนด์ FP80 ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างฮะเอาว่ากันที่ดีไซน์ก่อนดีไซน์ตัวนี้จริงๆรุ่น FP เนี่ยมันมีมาหลายรุ่นแล้วแต่นี่เขาจะดีไซน์ใหม่ให้มันเฉียบแล้วแบบดูดีมากขึ้นแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ครับมีมันอยู่ข้างบนแล้วมีตรงนี้เสริมเข้ามาทั้งสองด้านก็ทำให้แบบเสียงมันเข้ามาใช่ครับฟังง่ายขึ้นฟังมากได้แล้วก็ power มันก็มากขึ้นด้วยทุกทีเนี่ยถ้ารุ่นอื่นๆเขาจะมีลำโพงอยู่ตรงไหนส่วนมากก็ข้างๆข้างหลังถ้าเป็นดีไซน์แบบเป็นโนบ้านเนี่ยเป็นตัวที่เป็นหลังๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ข้างใต้อะไรพวกนี้ครับเราก็มันก็จะได้ยินแต่ว่าพวกนั้นมันจะ power มันจะเยอะอยู่แล้วแต่ด้วยไอ้ดีไซน์เงี้ยมันไปไว้ข้างล่างไม่ได้ก็ได้ก็อยู่ข้างบนนี่แหละแต่ว่าเสียงเนี่ยดังเหมือนพอๆกับตัวที่ใหญ่ๆเลยอันนี้คือแบบคุณภาพเสียงก็ได้ด้วยนะครับแถมว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นอะคูสติกโปรเจคเตอร์นะที่อยู่ตรงนี้นะครับฟังได้เล่นไปฟังไปนะก็ร้องคนร้องก็ร้องง่ายด้วยใช่ครับเครื่องนี้ก็ยังเสียบช่องไมโครโฟนใส่ไมโครโฟนได้ด้วยเล่นเปียโนร้องเพลงร้องไปนะครับเป็นการฝึกคีย์ได้อีกใช่ครับยอดนะครับผมนอกจากนี้มีอะไรครับที่เด่นๆอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคีย์เลยคีย์เนี่ยเป็นคีย์รุ่นใหม่ของโรแลนด์นะครับก็คือเป็นพวก Ivory Field S ตัวนี้เป็น Ivory Field ก็คือคีย์ด้านนะครับคีย์บนเป็นเปียโนอะคูสติกแกรนด์นะครับครับผมเนี่ยจะผิวด้านเราเวลาเล่นสัมผัสเนี่ยมันจะติดมือกว่าที่เป็นโน้ตทั่วไปมันจะลื่นมันจะมันครับลื่นเวลาเล่นมันอาจจะหลุดมันจะหลุดคีย์ได้นะฮะแล้วแอคชั่นก็เป็นแบบแฮมเมอร์แอคชั่นครับผมลิขสิทธิ์ของโรแลนด์อยู่แล้วแฮมเมอร์แอคชั่นก็คือเป็นน้ำหนักของมันเลยกดลงไปคอนกระเด้งขึ้นมาจริงเหรอใช่ครับคอนกระเด้งเคาะขึ้นมาอ๋อคือแบบของจริงเลยฮะใช่ครับก็คือตรงนี้ก็เหมือนเปียโนที่รุ่นโรแลนด์รุ่นอื่นใช่ไหมครับเป็นเบสิกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าโดยเปียโนของโรแลนด์ที่เป็นเปียโนบ้านเนี่ยมันจะไม่มีจังหวะแต่รุ่นนี้จะทำแบบมีจังหวะมีแอคคอมแบบมีการเดินคอร์ดแบบเราใส่คอร์ดเข้าไปเองได้อย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยครับยังไงฮะเราเปิดจังหวะขึ้นมามันมีคอร์ดให้เราก็ต้องเล่นตามมันนะครับเล่นตามคอร์ดขึ้นขึ้นตรงหน้าจอนี้นะฮะ C ไปคือเหมือนเป็นการสอนเดินคอร์ดใช่ไหมใช่แล้วก็อินโพไว้ไปกับตัวคอร์ดพวกนี้ได้เลยว่ามีท่อนอินโทรท่อนจบอันนี้คืออัดเลยฮะคือมันจะมีคอร์ดโปรแกรชั่นมาให้ครับผมนี่คือเป็นทางของคอร์ดใช่ก็คือแต่ละจังหวะเนี่ยมีในเครื่องนี่มีมากถึง90จังหวะ90จังหวะใช่ครับให้เลือกเราเลือกได้แล้วเล่นแนวไหนก็ได้มันมีทุกแนวครับมีเจ้าโรแลนด์เนี่ย FP80 เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างครับต่อตัวนี้นะครับมันก็สมมุติว่าเราอยากจะเรคคอร์ดเนี่ยเราก็สามารถ
เชื่อมต่อกับพวก iPad เลยพวกนี้ได้เป็นแอปพลิเคชันนะครับมีแอปพลิเคชันของโรแลนด์อยู่แล้วใช่แต่ว่าเราก็ต้องลิงก์มันจะมีไวเลสตัวหนึ่งที่ซึ่งลิงก์แล้วก็ใช้กับตัวนี่ผมคอนเนคไว้แล้ว80นะฮะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้เป็นไวเลสเป็นไวเลสตอนนี้ตัว iPad ผมเชื่อมต่อกับนี้ละผมต่อไวเลสไว้ข้างหลังครับผมแล้วก็ใช้พวกแอปพลิเคชันของโรแลนด์นี่ดาวน์โหลดฟรีนะครับคือดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ Air Recorder นะครับอันตัวนี้สามารถทำอะไรตัวนี้มันจะเรคคอร์ดเพลงที่เราเล่นเข้าไปในนี้เลยแล้วเราอยากจะแชร์ให้เพื่อนหรืออยากจะอะไรอย่างนี้เอาไฟล์นี้ไปทำเพลงต่อยอดไปก็เก็บไว้ในนี้ได้เลยถึงว่ามีไอเดียขึ้นมาปุ๊บทำเพลงกับเพื่อนปุ๊บส่งไปให้เพื่อนเลยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์เรคคอร์ดอะไรนะก็คือตรงนี้มันแชร์ครบเลยอีเมลอะไรไปก็ได้เลยคือเรื่องของโรแลนด์เนี่ยเขาก็ตอบรับนะฮะเขาเรียกว่าตอบสนองต่ อโลกเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและตรงนี้นะครับที่ออกมารองรับนะฮะโรแลนด์ FP80 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยฮะที่เล่นเปียโนนะหรือว่าเป็นคนที่กำลังจะคิดว่าจะเริ่มเล่นก็ได้ก็ตัวนี้ก็ยังมืออาชีพก็ยังเล่นอยู่ใช่ก็เอาไปใช้ได้นะครับแล้วเรื่องของเสียงเนี่ยขอรับรองเลยว่าสุดยอดนะยอดของแบบโรแลนด์อยู่แล้วตัวนี้มันใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ก็คือซูเปอร์เนเชอรัลซูเปอร์เนเชอรัลนะครับเหมือนจริงครับน้ำหนักไดนามิกอะไรทุกอย่างทั้งเรื่องเสียงเรื่องคีย์ครับผมเอาเลยครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าสนใจโรแลนด์ FP80 ตัวนี้ครับมาที่นี่เลยครับชั้น4นะฮะเซ็นทรัลพระราม9ครับกับร้าน Music City ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บาสมากครับครับผมครับเอาครับครั้งหน้าครับจะมีอุปกรณ์ชิ้นใดครับเครื่องดนตรีชิ้นไหนมาแนะนำติดตามได้ครับกับ Musicology ครับขอบคุณด้วยนะฮะกับเครื่องดนตรีจริงๆครับจากร้าน Music Collection นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็ไปที่ร้านกันได้นะแล้วก็ไปรู้จักกันแบบนี้กับเครื่องดนตรีที่ร้านของเขาเนี่ยนะครับเอาล่ะวันนี้ฮะกับคุณด้วยแล้วกันครับกับอาจารย์ปราศจากสถาบันสอนดนตรีปราศมิวสิกครับที่มาสอนเทคนิคจริงๆให้กับพวกเราได้รู้กันแบบนี้แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Music Collection ครับที่เรียบรวมทุกศาสตร์ของดนตรีเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ